สุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับเอสเมสคุณผู้ชมยังสามารถส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะครับนอกจากในส่วนของกิจกรรมที่เรานำเสนอไปในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้ในเรื่องของการเข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีนะในวัดต่างๆทั่วประเทศเนี่ยอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเป็นเรื่องราวดีๆอย่างที่เราทราบกันนะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยก็เป็นเดือนนะครับเป็นวันที่5ธันวาเนี่ยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่9และอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่พวกเราสามารถที่จะทำดีถวายพระองค์ท่านได้นะครับก็คือในส่วนของการบริจาคโลหิตค่ะซึ่งเราก็ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับรายการของเราร่วมกับแฟนๆรายการนะคะก็ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้เลยนะครับค่ะก็ถ้าใครสะดวกไปที่สภากาชาดไทยนะคะก็จะเป็นศูนย์ใหญ่เลยนะคะหรือตามโรงพยาบาลหน่วยงานต่างๆตามจังหวัดนะคะที่มีการรับบริจาคโลหิตนะคะก็ไปร่วมกันนะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองก็ถือว่าเป็นการทำทานขั้นสูงนะคะแล้วก็ยังสามารถอย่างที่ทางโหราศาสตร์นะคะต้องบอกว่าเป็นการแก้เคล็ดนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็กำลังจะเดินทางกันแล้วด้วยนะคะสำหรับช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะจ้ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับที่เราสามารถที่จะทำดีถวายพระองค์ท่านจ้ะนะคะเอาละค่ะเรามาตอบไปสมัยกันต่อนะคะ4221606ค่ะว้าวอะไรครับวันนี้ตอบยาวๆครับช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันอังคารที่24มิถุนายน40ค่ะเวลาประมาณ 4:30 เงินการเรียนความรักปีหน้าเป็นยังไงบ้างครับ 4:30 กันแน่นอนฮะฟ้ายังไม่สว่างอยู่แล้วก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับย่าง21ที่กำลังจะมาถึงเหนื่อยหน่อยนะครับในแง่ของการเรียนทั้ง21และ22เลยถ้ายังไม่จบเนี่ยนะตกหล่นดรอปผลการเรียนไม่น่าพอใจเป็นไปได้ทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักดวงนี้ที่รักไม่ได้ที่ได้ไม่รักจะเป็นทรงลักษณะแบบนั้นหรือว่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าสูงวัยหน่อยก็จะใช้คำว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวฉะนั้นไม่ต้องรีบเลยครับค่ะท่านต่อไปค่ะชื่อคุณเมนะคะเกิด3เมษายนปี39วันพุธค่ะ4:59นะคะเรื่องของงานเงินความรักตอนนี้มีแฟนแล้วค่ะแต่ว่าปัญหาเยอะจ้ะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์ปัตตานีเป็นกาลีเหรอคะถูกต้องนะครับจังหวะเวลาที่ดาวที่อยู่ในเรือนไหนเสียเนี่ยเรื่องราวในเรือนนั้นๆก็มักจะมีปัญหานะครับฉะนั้นในกรอบของเวลาที่จะให้ระมัดระวังก็คือต้องประคับประคองให้ผ่านเลยวันเกิดไปให้ได้สถานการณ์จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและกาลีนอกจากว่ามีปัญหายังแปลว่าห่างด้วยฉะนั้นช่วงนี้พยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยนะครับหรือว่าเจอกันให้น้อยครั้งหรือแม้กระทั่งถ้าอยู่อาศัยด้วยกันก็อย่าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคุณปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนฮะเดือนละ17ตัวจ้ะค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นปีใหม่ไปแพทจะไม่พูดกาลีแล้วนะคะอาจารย์จะพูดอะไรลีกาเลยพูดแต่เป็นสีค่ะจะเป็นความมงคลของชีวิตแพทคิดเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกเสม็ดที่ส่งเข้ามานะคะไปที่อีเมลจากคุณยุภาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่24มกราคมปี34เวลาประมาณ5:00 ถึงเที่ยงคืนวันพฤหัสนะคะครับการงานค่ะอาจารย์สอบราชการแล้วก็ความรักคู่แท้ไหมคะพื้นดวงทั่วไปค่ะเกณฑ์ในการสอบแข่งขันก็ไม่ค่อยเด่นนะครับก็อย่าคาดหวังนะแต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้สอบนะครับก็สอบกันไปว่ากันตามกระบวนการและของคุณเนี่ยถวายของมีคมเหมือนกันมีดโกนขนนกฮะจะเป็นสองคมพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมคำถามที่สองคือความรักคู่แท้ไหมคะอาจารย์ถ้ามีคู่และประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้นะครับมีโอกาสที่จะสานสัมพันธ์กันต่อได้ในระยะยาวและคู่ของคุณเนี่ยต้องบอกว่าคู่จริงๆจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์หรือดูอ่อนกว่าวัยและมีโอกาสที่จะได้เจอกันในแวดวงการทำงานดวงนี้ส่วนใหญ่ถ้าไม่อ่อนกว่าซึ่งผมให้น้ำหนักคือดูอ่อนวัยนะฮะก็อาจจะสูงวัยกว่าเลยเป็นไปได้ทั้งนั้นพื้นดวงทั่วไปเป็นยังไงคะของคุณดวงนี้
ในเรื่องของงานอาจจะต้องปรับตัวหน่อยอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะหรืออาจจะต้องแบกรับภาระที่มากกว่าชาวบ้านเขาส่วนความรักคู่ครองก็เช่นเดียวกันเกณฑ์ความรักไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับยงทั้งมรณะจันทร์เสาร์แล้วก็กาลีฉะนั้นดวงนี้อยู่ยังมีระยะห่างก็พอที่จะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งครับค่ะคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันรวมถึงใครที่ชมไลฟ์สดนะคะก็น่าจะสะดวกทางช่องทางอีเมลนะคะที่ถามเรื่องดวงเข้ามาเนี่ยก็ส่งมาทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com ค่ะจ้ะเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงช่องทางอื่นๆก็ถามสำหรับเจ้าของคำถามนิดนึงคุณยุภาพรจ้ะราหูเสวยอายุนะพุธแทรกเป็นคู่ศัตรูนะให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อโตถ้าสะดวกวัดป่าเลไลที่สุพรรณบุรีหรือว่าพระปางป่าเลไลในวัดทั่วไปก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันฮะปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ12จบค่ะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางนะคะใครสะดวกเป็นเขียนจดหมายนะคะก็จ่าหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140ค่ะ Facebook นะคะก็ไปติดตามชมคำพยากรณ์ของทุกๆวันนะคะ Miracle Channel TV ค่ะก่อนจากกันครับขออัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติสังคมใดก็ตามถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพมีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในนิตยสารที่ระลึกครบรอบ36ปีของสโมสรออนไลน์กรุงเทพนะคะในวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2537ค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ8โมงครึ่งถึง10โมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ